เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูโจไวเช่นเคยนะครับแล้วอันนี้ก็คือยังเป็นการสตรีมมิ่งนะฮะการรีวิวเกมมือถือกันสดๆเหมือนเดิมนะฮะชื่อเกมนี้ที่เราจะนำมารีวิวก่อนนะฮะชื่อเกม I Shoo นะครับ I ที่แปลว่าความรักนะฮะ Shoo อะไรไม่รู้นะฮะคือแปลว่า I แล้วก็มีตัวอักษรรูปดาวอยู่ตรงกลางนะครับ I Shoo เป็นเกมแนวผสมอ่ะมันผสมระหว่างเกมแนวดนตรีกับเกมแนว ADV หรือเป็นเกมแนวเกี่ยวกับการดูแลหรือจีบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ขอทำให้สาวๆก่อนนะเนื่องจากว่ามันยังโหลดแพทไม่เสร็จเลยนานเหลือเกินนะโหลดมานานมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวจีบหนุ่มๆนั่นเองนะผสมกันนะครับต้องแยกก่อนนะเกมจีบเนี่ยจะมี2ประเภทใหญ่ๆประเภทนึงคือจีบเลยมีแต่เรื่องของการสนทนาคุยอย่างเดียวไม่มีอะไรมาเสริมเลยนั่นคือจีบเพียวๆนะฮะแต่อันนี้นะฮะอันที่ผมสามารถรีวิวได้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นทุกตัวเนาะก็สามารถที่จะรีวิวได้ก็คือเกมนี้เกม I Shoo ก็จะเป็นกึ่งนะผสมนะครับเหมือนกับเกมที่ผมเคยรีวิวชื่อเกมอะไรนะ Ensemble Star นั่นก็จะเป็นผสมระหว่างแนวเกมการ์ดกับการจีบหนุ่มๆดูแลหนุ่มๆนะครับเอาละครับนี่คือหน้าจอของเกมนะฮะเป็นไงมีแต่หนุ่มๆครับเดี๋ยวเกี่ยวกับสาวๆรอหลังจากเกมนี้ฮะรีวิวให้แน่นอนนะครับก็น่าจะเที่ยงคืนนะเนาะเริ่มเกมเลยแล้วกันนะ Touch the Screen มันก็จะมีการดาวน์โหลดนะครับที่เมื่อกี้เรารอกันนั่นแหละนะมันก็จะดาวน์โหลดเสร็จก็จะมีให้ตั้งชื่ออะไรพวกเนี้ยนะก็ตามเกมไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ถามว่าเล่นครั้งแรกหรือว่าโอนข้อมูลมาถ้าใครที่ย้ายเครื่องมาก็เมนูซ้ายนะครับสำหรับผมเพิ่งเล่นก็เมนูขวาเริ่มเล่นเลยมีข้อตกลงไม่ดูครับเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งขวาด้วยนะเน็ก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 ไปเลยไม่อ่านนะอย่าข่าวนานะตอนนี้เรากำลังสดนะครับเพราะนั้นมันจะลำบากมากถ้าอยู่ดีข่าวไปไม่มีอะไรเลยเป็นการพูดคุยนะ3ตัวละครนี้ก็จะเป็นสตาร์เตอร์ของเกมหมายความว่าไงก็หมายความว่าเป็น3ตัวละครคนแรกที่ให้เราเลือกนั่นเองแล้วก็ให้ใส่ชื่อห้ามเกิน10ตัวอักษรนะครับห้ามเกิน10ตัวอักษรใส่เลยช็อตตี้อ้าวเดี๋ยวมันถามอายุครับน่าจะมีผลกับการเติมเงินหรืออะไรกันในเกมนะเดี๋ยวเลื่อนก่อนโอ้ทำไมเลื่อนยากจังวะก็อย่าเลื่อนให้มันตรงกับตัวจริงนะเดี๋ยวเขารู้อายุกันหมดนะเลื่อนไปเถอะนี่ละกันมั่วๆไปอายุ31น่ะโอเคเราก็คือจะเป็นโปรดิวเซอร์ของเจ้าหนุ่มพวกนี้แหละนะฮะผมก็เล่นสดๆก็อ่านกันเพียวๆตรงนี้นะอาจจะผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะฮะใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ชี้แจงกันได้ครับผมเอาล่ะการเล่นเป็นแนวดนตรีเดี๋ยวขอเซตคีย์บอร์ดนะฮะเพราะว่าเล่นในบูสแต็กมีเมาส์เดียวครับเดี๋ยวเล่นลำบากนะก็เป็น AS JK แล้วกันนะ JKโอเคเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะใช้คีย์บอร์ดในการเซตแทน ASJK นะเดี๋ยวอาจพอมันเป็นคลิปเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกอะไรว่าอาจจะต้องตัดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู่ลิขสิทธิ์ของเพลงอะไรเงี้ยผมอาจจะต้องจำเป็นต้องตัดคลิปให้เพลงมันหายไปหรือว่าข้ามไปเลยนะฮะเพราะเนี่ยเกมแนวดนตรีนะครับก็ไม่ได้เล่นยากเลยเห็นไหมก็จะมีรูปตัวละครไหลมาให้ถึงวงกลมแล้วก็กดมันก็จะมีลูกศรหลายแบบนะครับเรียกว่าโน้ตก็ได้นะเนี่ยอย่างงี้ก็คือกดค้างนะฮะเนี่ยก็ปล่อยให้ถูกจังหวะก็จะเป็นเพอร์เฟค2จังหวะนะฮะนี่นะไม่ได้ยากเหนือบากกว่าแรงใครที่เล่นเกมแนวดนตรีอยู่แล้วนี่ชิลๆเลยครับสาวๆไหนชอบเล่นเกมแนวดนตรีอยู่แล้วเนี่ยชิลๆเลยอันนี้อะไรเนี่ยอันเดียวอ๋อถ้าเกิดว่ามีสกิลนะฮะสกิลเต็มก็จะแค่นี้แหละจบ ไม่ได้เห็นมีเรื่องของสกงสกิลอะไรเลยแค่จบปุ๊บมันก็แค่โผล่ขึ้นมาพูดเอ้ยจบแล้วนะเป็นไงเล่นง่ายไหมนี่แหละคือส่วนของการเล่นเกมดนตรีก็จะยากขึ้นก็ตามเลเวลอะตามระดับความยากของเกมนะครับไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับเกมดนตรีอย่างอื่นเพราะอันนี้มันเป็นลูกครึ่งผสมระหว่างดนตรีกับตัวอะไรนะตัวจีบหนุ่มๆนะฮะอันนี้เขาก็ให้เลือกสตาร์เตอร์เขาว่าจะเป็นใครชอบใครเลือกคนนั้นฮะชอบใครเลือกคนนั้นนะผมมั่วๆแล้วกันเพราะผมไม่ได้ชอบใครเลยผมผู้ชายนะฮะก็ไม่มีสิทธิ์เขาเรียกอะไร
ไม่ชอบอ่ะไม่ได้ชอบผู้ชายนะครับก็เลือกๆมั่วๆไปถ้าเป็นสาวๆนี่เลือกแล้วเลือกอีกครับเขาบอกสตอรี่เคลียร์แล้วอะไรวะยังไม่ทันทำอะไรเลยสตอรี่เคลียร์แล้วแม่ไอ้หมีนี่เป็นโค้ดหรือเปล่าวะไม่รู้สิก็ต้องติดตามวันต่อไปฮะใครเป็นโค้ดเหมือนก็มันจะมีการอ๋อไม่ใช่ไหมกำลังจะบอกว่ามันจะดาวน์โหลดมันไม่ได้โหลดนะฮะอันแรกนี่เป็นเพลงฮะว่าเราได้ล็อกอินโบนัสนะครับในเดือน8นะครับวันแรกที่ได้มาเป็นเพลงนะฮะ I choose this box นะครับthis I choose this นะฮะที่มันจะพาไปต่อคืออันนี้เรื่องของการอัปเกรดการ์ดนะฮะไม่ได้มีอะไรพิสดารนี่ไปที่ I choose นะครับอันนี้3อันนี้1 2 3 4นะฮะอันนี้4เป็นเมนู I choose ก็ I choose เกมนี้คือจะเป็นลักษณะของเกี่ยวกับการจัดการตัวละครนะครับอันนี้มันกำลังให้ไปทำนี่คืออ่านว่า lesson นะฮะที่แบบบทเรียนอะไรพวกเนี้ยก็เลือกการ์ดตัวละครให้เรียบร้อยฮะแล้วก็เลือก lesson ก็คือบทเรียนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นการ์ดที่เราตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วอ่ะเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองเห็นไหมเหมือนเกม RPG ในมือถือทั่วไปเลยนะครับมีการผสมกันเยอะแยะไปหมดนะ RPG ดนตรีแล้วก็อะไรนะดูแลหนุ่มๆ นะฮะหรือว่าจะเรียกว่าดูแลก็กระไรอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดูแลโดยตรงนะมันแค่แบบมีหนุ่มๆเยอะว่างั้นเถอะนะอันนี้ Tutorial Player ก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมมาอีกนะครับเนี่ยแหละช่วงเริ่มเล่นเกมเนี่ยแจกกันกระจุยกระจายยิ่งตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยเกมญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะชอบแจกของเยอะมากนะฮะต่อมาดูซิมันจะสอนอะไรต่อนะฮะอันต่อมาคือเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะฮะเอาละก็คงไปที่ไอชูเหมือนเดิมนะฮะไอชูเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเมนูอันนี้ครับเชนจ์เอาตัวละครเดียวกันมาผสมกันนะครับนี่เอาตัวละครเดียวกันมาผสมกันนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ออกไปเป็นไงล่ะก็จะได้เห็นหนุ่มๆมากขึ้นโอ้โหใช้ตั้ง 5,000 มีตั้งอยู่ 9,800 แม่แพงเหลือเกินนะการ change เนี่ยครับก็พูดง่ายคือเกรดของการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเกรดของการก็จะเพิ่มขึ้นจาก N เมื่อกี้บวกกันปั๊บกลายเป็น NR ไม่ใช่ NR HR นะครับแล้วก็ได้แต้มเฟนพอยต์มา 1,000 เมื่อเราผ่านการสอนอันนี้นะฮะทำตามที่มันบอกไปเรื่อยๆก็จะได้ของมาเพิ่มเรื่อยๆนะฮะต่อมาเกี่ยวกับการสเกลนะฮะสเกลคือการเปิดขาชะปองนั่นแหละเกมนี้นะฮะสเกลนะครับเป็นแมวมองนะไปสเกลหาพวกดารานุ่มนะฮะซึ่งมีหน่อมอขาชะปองอันเดียวเองไม่เห็นมีแลขาชะปองเลยก็จะมี2แบบให้เลือกคือเปิดทีละ1ใบหรือ10ใบนะเปิดไปเลย10ใบเพราะเราได้จากการผ่านเควสเนื้อเรื่องมาเมื่อกี้ฮะมันก็แจกมาเต็มเลยกดข้ามไปเลยครับได้แรงอาร์มา1ตัวนะใครอีกไม่รู้เต็มไปหมดนี่เราต้องมานั่งกดดูทุกคนเลยเนี่ยสังเกตเราจะได้คนอื่นนอกเหนือจาก3คนแรกแล้วเห็นไหมครับนั้นก็จะมีหนุ่มๆให้สะสมเยอะนะฮะโอ้โหมีเด็กด้วยเฮ้ยจบนะฮะก็นี่คือการเปิดอาชปองนะไอ้คำว่าดาวน์โหลดนี่คืออะไรวะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะมันยังไม่ได้พาไปนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เล่นสดๆอ๋อเป็นเกี่ยวกับ voice download ครับการระดับ R ขึ้นไปจะมีเสียงพูดด้วยนะฮะไม่ต้องกดโหลดก็ได้นะฮะแต่ใครจะกดโหลดฟังเสียงหนุ่มๆเชิญนะครับเชิญได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของสเกลนะฮะการเปิดกาชาปองนั่นเองต่อมาเรื่องของการจัดทีมการจัดทีมก็ไม่ได้มีอะไรครับยังอยู่ที่เมนู I choose นะผมเห็นละอยู่อันแรกเลยทีมนี่ฮะการจัดทีมนะครับตอนนี้เรามีตัวละครเดียวเองมันก็จะมีให้จัดหลายแบบมากนะมีให้จัดหลายแบบมากเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนี่มันให้เลือกที่ลูตรงนี้คือใส่ตัวละครเข้าไปได้เลยครับทำไมต้องใส่2ดาววะ3ดาวก็มีมีคำสั่งออโต้ด้วยแม่ออโต้นี่ก็คือจะมีให้เลือกครับว่าเราอยากจะเด่นสายไหนวายป๊อปคูลตัวละครหลักเรามันเด่นสายน่าจะคูลนะสีฟ้าก็พออัพคูลปุ๊บมันก็จะมีคูลมาบานเบอร์เลยฮะเป็นไงแล้วมีการเซตลีดเดอร์ให้ด้วยก็คือเป็นคนที่เก่งที่สุดแม่งเก่งกว่าตัวละครสตาร์เตอร์ของเราอีกนะครับก็โอเคเรียบร้อยก็ได้ I choose this มาอีก5อันนะครับเป็นไง
ก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรนะมี4เมนูตรงนี้ก็จริงไม่ต้องกดก็ได้ครับกดออโต้ตัวเดียวจบนะมันจัดเรียงให้อย่างอัตโนมัตินะฮะเฮ้ยอย่าค้างนานสิอ้าวมันเด้งมาหน้านี่หมายความว่าไงทำไมอะปิดเซิร์ฟหรือไงมันไม่บอกอะไรเลยครับมันเตะออกมาหน้าแรกเลยครับอ้าวมีการดาวน์โหลดอีกแล้วก็อันแรกดาวน์โหลดโคตรนานเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดาวน์โหลดนานอีกเท่าไหร่นะฮะเอาไปว่าก็เดี๋ยวพักเบรกกันก่อนพักเบรกกันก่อนนะฮะเราจะได้มาดูเกมนี้กันต่อกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ดูดิมันขาดช่วงขาดตอนมากๆเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครมีคำถามหรือมีเกมที่อยากให้รีวิวหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพิมพ์ได้เลยฮะพิมพ์ได้เลยครับในช่องแชทของทางไลฟ์ของเรานะคุยกันเลยฮะผมก็อาจจะแค่ไปเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็กลับมารอดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยว่ามันโหลดเสร็จหรือยังนะฮะโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเกมประมาณ500เมกนะครับประมาณนะอาจจะใช้มากกว่านั้นนะฮะเข้าสู่เกมกันเลยดีกว่าไหนๆก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตอนที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยมันไปจบอยู่ที่หลังจากที่เล่นเรื่องของดนตรีเสร็จเพราะนั้นตั้งแต่นั้นมาผมไม่ทราบข้อมูลเดี๋ยวนะทำไมเข้าหน้านี้อีกแล้วล่ะมันจะโหลดอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god ถ้าโหลดอีกทีนี้บินเลยฮะบินไปเลยเข้าใจอารมณ์ของการรีวิวเกมมือถือหรือยังฮะเพราะว่าบางทีผมต้องไปตัดต่อยนะเนี่ยตัดต่อเพื่อให้ได้คลิปที่มันไม่ยาวเวิร์ดจนเกินไปเอาล่ะนี่ก็เข้าสู่เกมของจริงแล้วครับก็มีข่าวสารมาซึ่งเราไม่ดูนะฮะมาไล่ทีละเมนูกันเลยดีกว่าโซนขวาบนที่เป็นรูปที่มารูปมงกุฎนะฮะอันนี้จะเป็นเดลี่มิชชั่นนะครับก็คือเป็นเควสประจำวันนั่นแหละนะบทไล่ของมันวะเนี่ยแล้วเวลาจะรับอะไรเนี่ยไม่เห็นมันบอกเลยมันต้องรับอะไรได้บ้างมันแค่ขึ้นว่าอ๋อยังต้องไปลุยดันเจี้ยนต่อนะฮะแล้วก็จดหมายก็จดหมายตรงๆนะฮะต่อมาอันนี้เป็นไอเกมหลายๆเกมสมัยก่อนชอบมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเป็นเกมที่ไม่ใช่เป็นเมนูที่คอยแนะนำว่าเราควรจะไปทำอะไรพอเข้าใจไหมเราควรจะไปทำอะไรเราควรจะไปหาเนี่ยไปแอดเฟนควรไปรับของที่เมสเซจบล็อกควรไปสเกลหาคนเพิ่มควรไปลุยอีเวนต์อะไรเงี้ยมันจะแนะนำนะครับนี่ก็คือเป็นแมสเซจบล็อกนะฮะคือของขวัญ นะมันให้มารับเลยได้ I Choose This มา2อันกดรับทั้งหมดได้ครับอยู่ตรงนี้ I Choose This คือเป็นเงินแคสของเกมนี้นั่นเองสกุลเงินแคสของเกมนี้นะฮะเอาละเมนูด้านบนก็จะมีเท่านี้นะฮะเราก็มาดูต่อนะมีอะไรอีกตรงนี้เป็นอ๋อเป็นเหมือนกับเมนูรัดครับเกี่ยวกับเรื่องของอีเวนต์พวกข่าวเกมญี่ปุ่นอ่ะชอบมีที่หน้าแรกว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างนะครับเช่นซีเรียลโฮสต์พรีเมียมคาชาปองมีโอกาสเจอไอ้คนนี้บ่อยอ้าวใครโทรมาวะเฮ้ยมีระบบโทรด้วยเหรอลองกดรับดูดิถ้าโปรดิวเซอร์คิดว่าไงโหพอละไม่อ่านละมาดูเมนูข้างล่างดีกว่าเมนูตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อแค่ซ่อนเฉยๆนะปิดเปิดเฉยๆนะครับส่วนอันนี้โฮมก็คือหน้านี้สตอรี่ก็คือเนื้อเรื่องนะครับก็มีทั้งเมนสตอรี่แล้วก็อะไรเนี่ยเลนไนสตอรี่นะฮะความรักนั่นเองผมมีความรักด้วยเดี๋ยวเมนสตอรี่ก่อนยังเปิดไม่ได้ฮะอันนี้เขาบอกว่าเป็นซามูไรไอดอลนะฮะของไอคนนี้แหละนะซามูไรไอดอลซึ่งยังไม่เปิดต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนให้มันเปิดนะครับเฮ้ยมันโหลดช้านิดนึงนะฮะเวลากลับมาสู่หน้าโฮมนะครับต่อไปไลฟ์ก็คือไปลงดันเจียนนั่นแหละก็คือไปเล่นดนตรีนะซึ่งก็เพลงมันก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลนะฮะก็เล่นเล่นให้ผ่านไปมันก็จะมีให้เลือกหลายระดับนะครับโอ้เพลงนี้น่าทำมันนะฮะโอ้โหเสียงต่อการโดนลิขสิทธิ์มากครับมีเสียงอย่างนี้นะอ่ะก็ไลฟ์นะครับไลฟ์นะไลฟ์นะครับต่อไปไอชูอันนี้มันก็จะสอนแค่ไม่กี่อันเท่านั้นนะไม่กี่อันเท่านั้นก็คือเรื่องของการจัดปาร์ตี้ที่มันสอนไปแล้วนะครับคือการจัดทีมเข้าไปดูทีก็ได้มันมีบางเมนูที่มันไม่ได้บอกตอนที่มันสอนก็คือเรื่องของการกดรูปใช่ไหมครับมันก็จะเลือกสมาชิกได้นะครับฝั่งขวานี่ก็คือเปลี่ยนชื่อทีมแม่มีเปลี่ยนชื่อทีมได้ด้วยนะต่อมานี่คือเปลี่ยนหัวหน้าของทีมเปลี่ยนเมนก็คืออ๋อไม่ใช่ทีมไม่ใช่หัวหน้าของทีมเปลี่ยนทีมเนื่องจากเราจัดได้หลายทีมไง1 2 3 4 5 6 6ทีมกดเมนก็คือจะเป็นเด็กเรียกว่าเด็กแล้วกันนะมันเป็นการ์ดเนาะเป็นเด็กเริ่มต้นเวลาจะไปลงดันเจียนอะไรก็แล้วแต่จะเลือกเด็กเนี้ยเป็น
เป็นเด็กแรกนะครับเป็นเด็กแรกส่วนโพซิชันคือตำแหน่งนะฮะสลับได้นะฮะกดไม่ได้นะต้องลากนะฮะต้องลากสลับกันอ่ะผมกดโดนอะไรของผมเนี่ยเดี๋ยวโพซิชันนะฮะก็ต้องลากเอาเดี๋ยวนะผมว่าไม่ใช่ลากแล้วล่ะน่าจะเป็นกดธรรมดาใช่นะฮะพอดีผมไปลากแล้วมันเป็นการเป็นกดค้างไงมันก็เลยกลายเป็นดูรายละเอียดของตัวละครนะฮะในเอาๆๆไม่จัดนะครับต่อมาเปลี่ยนหัวหน้าเนี่ยลีดเดอร์นะอยากจะให้ใครเป็นหัวหน้าก็เลือกเลยส่วนอันนี้ที่มันสอนคือออโต้นะฮะก็คือจัดแล้วแต่ว่าเราจะเอาเด่นทางด้านไหนนะครับอ่านว่า Y หรือ View ก็สักอย่างนะฮะป๊อปคูล3อันซึ่งเราเลือกแบบคูลไว้เพราะตัวละครหลักเราเป็นสายคูลนะฮะlesson อันนี้ก็อัปเกรดนะมันบอกไปแล้ว change ก็คือเรื่องของการเอาตัวละครเดียวกันมาบวกกันนะครับมันจะเปลี่ยนรูปร่างของตัวละครส่วนอันนี้ที่มันไม่ได้สอนนะเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดดาวอันนี้เดาเลยฮะไม่ใช่ครับเป็นการขายครับแม่ใช่แล้วไม่ใช้คำว่าขายด้วยนะมันใช้คำที่ไม่เหมือนเกมอื่นนะฮะนี่คือขายไอดอลนะฮะอันนี้อะไรวะเนี่ยไอชูอันนี้ต้องเวิร์ฟทูดาวอย่างเดียวฮะเพราะว่าไม่เคยรออ๋อนี่ดูรายละเอียดเฉยๆครับแล้วก็สามารถโหลดดาวน์โหลดเสียงของคนคนนี้มาได้นะดาวน์โหลดเสียงของคนคนนี้มาได้นะฮะนี่เพื่อนบอกสตรีมนานจังจริงๆสตรีมแป๊บเดียวฮะที่เหลือดาวน์โหลดครับโหลดประมาณครึ่งชั่วโมงอะ โหลดโคตรนานเลยทางนั้นที่เกมใช้แค่500เมกเท่านั้นเองนะต่อมาอัลบั้มก็คือคล้ายๆกับสารานุกรมอะสารานุกรมของตัวละครนะซึ่งเกมนี้มีทั้งหมด222ตัวละครชายนะเยอะมากเยอะมากนะฮะต่อไปกรุ๊ปอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะแบ่งตามวงอ่ะมันเป็นวงดนตรีเนาะก็จะแบ่งตามวงเข้าไปดูได้นะฮะนี่คือเมนู iChoo นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการตัวละครไม่ว่าจะเป็นการจัดการปาร์ตี้การอัปเกรดการเพิ่มดาวอะไรแบบเนี้ยนะต่อไปสเกลก็คาชาปองซึ่งมันบอกไปแล้วนะฮะคาชาปองก็เมื่อกี้เราเห็นแค่คาชาปองเพื่อนอย่างเดียวนะครับทำไมมันจังโหลดติดขัดเนี่ยสงสัยผู้หญิงเล่นเยอะมากเกมนี้อ่ะมันมีคาชาปองหลายแบบนะครับแต่ในตอนนี้มันสอนตัวอย่างมีแค่ normal คาชาปองอันเดียวนะครับก็เลื่อนได้นะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์คาชาปองนะอันแรกเฮ้ยเลื่อนไปดิทำไมเลื่อนไม่ได้วะกดลูกศรก็ได้นี่เป็นอีเวนต์คาชาปองคือจะมีโอกาสได้พวกเนี้ยเยอะเยอะกว่าปกตินะครับ1ตัวละคร5เพชรนะครับก็แผ่นดิสอ่ะนะ5แผ่นดิสก็เป็นมีพรีเมียมสเกลพรีเมียมสเกลนี่คือเป็นปกตินะไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนักนะฮะส่วนนี้ก็คือเป็นรอยัลสเกลนะฮะก็ต้องใช้ตั๋วอย่างเดียวฮะรอยัลสเกลนะฮะ normal สเกลก็ใช้แต้มเพื่อนนะครับมีตั้ง4แบบเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะต่อมาเห็นเพิ่งเห็นนะมีคนถามว่ารีวิวเกมอะไรนะครับก็เกมนี้คือเกม iChoo นะครับเป็นเกมแนวผสมระหว่างเกมดนตรีกับเกมแนวเลี้ยงดูหนุ่มๆ นะฮะก็จะมีหนุ่มเยอะนิดนึงสาเหตุที่รีวิวเพราะว่าผู้หญิงขอมาฮะเลยต้องรีบรีวิวครับ อ่ะสเกลไปแล้วนะต่อไปช็อปเกมนี้ดูที่ขายแล้วบ้างขายแผ่นดิสนะฮะคือแลกเงินจริงเป็นเงินแท้นั่นเองนะฮะเติมไลฟ์พอยต์นะฮะในกรณีที่เล่นแล้วแบบอยากเล่นต่อนะก็เติมไลฟ์พอยต์นะครับอันที่3อะไรวะน้องกดดูดิเพิ่มลิมิตอะไรสักอย่างของตัวละครนะฮะเป็น7คนนะฮะเป็น7อันนะครับเอ้ยเธอเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนี้เรามี7อันมันบอกว่าเรามี7อันไม่ใช่เพิ่มเป็น7อันนะมันเพิ่มตัวละครช่องเก็บตัวละครอ่ะ5อันแล้วก็มันก็แค่บอกว่าตอนนี้เรามีดิส7อันนะเท่านั้นเองนะครับดูระบบเพื่อนบ้างใกล้จบแล้วครับเกมนี้โอ้โหมี5อันนะอันแรกเฟรนด์ลิสต์คือเพื่อนที่เรามีนะฮะก็จะมีพวกเมนูเพื่อนที่อะไรนะเพื่อนที่แอดมาเราแอดไปหาเขาเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็คือลองมากดดูแล้วกันก็จะเป็นระบบเพื่อนก็จะเหมือนเกมอื่นๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะฮะเหมือนกันนะครับอันต่อมาอย่าโหลดนานสิอันสุดท้ายละเป็นออปชันเนาะนี่นะฮะเป็นออปชันของเกมนี้นะครับเราก็มาดูมีอะไรบ้างอันแรกโปรไฟล์ก็บอกรายละเอียดของเรานั่นแหละแรงกิ้งก็ตรงๆแรงกิ้งการจัดลำดับนะครับออปชันเกมนี้เดี๋ยวดูซิมีเมนูย้ายเครื่องไหมโอ้ยมีปรับ FPS ได้ด้วยเนี่ยโหดจริงเสียงนะฮะแอนิเมชันจะเปิดจะปิด Account อ่ะผมเดาถูกนะครับเวลาย้ายเครื่องให้มารับโค้ดที่นี่นะให้มารับโค้ดที่นี่นะฮะก็ตอนใส่ก็ใส่ที่นี่ก็ได้นะหรือจะไปใส่ตรงก่อนที่จะเข้าเกมอ่ะที่มันจะมีเมนูให้ใส่ก็ใส่ได้ก็รับโค้ดที่นี่ครับ
เงื่อนไขไม่มีอะไรเลยเรากดปุ๊บมันจะเจนเลขมาให้2อันคือเป็น ID กับโค้ดนะครับก็เอา2อันเนี้ยไปใส่ให้กับตอนเราเริ่มเล่นเกมมันก็จะย้ายเครื่องให้เราได้นะครับต่อไป user support คือติดต่อผู้พัฒนานั่นแหละนะว่ามีปัญหาอะไรไปติดต่อนะครับ help นะฮะก็คือเกี่ยวกับสอนการเล่นนะครับ voice download นะอันนี้ก็เราก็คุยไปแล้วรอบนึงคือเกมนี้เนี่ยการระดับ R ขึ้นไปจะมีเสียงด้วยสามารถที่จะกดโหลดทิ้งไว้ได้นะครับแนะนำให้ต่อ Wi-Fi นะถ้าจะโหลดเนี่ยอันนี้ I choose this อันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือเป็นรายละเอียดของการใช้เพชรนะครับเกมญี่ปุ่นเนี่ยชอบมีบอกนะฮะว่าใช้เพชรมีเพชรกี่อันใช้เพชรเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะมีบอกเว็บไซต์หลักนะครับต่อมาอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวสารที่เราเข้าเกมมาครั้งแรกของวันก็จะเจอนะครับอันต่อมานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเมนูนี้ผมคุ้นมากเลยอ่ะที่กดเข้ามาแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะคือมันเหมือนโหลดเว็บอ่ะขอข้ามแล้วกันนะเสียเวลานะอ๋อเป็นไอ้นี่เป็นพวกข้อตกลงอะไรเงี้ยของผู้พัฒนาเออตรงนี้นะฮะก็จะมีหลายหมวดอยู่ส่วนอันสุดท้ายคือเครดิตนะครับคนที่สร้างเกมนี้นั่นเองนะมีให้เครดิตใครบ้างนะครับเอาล่ะนี่ก็คือจะเป็นการรีวิวฉบับเบื้องต้นนะฮะก็จบช่วงโปรล็อกแล้วเราก็ได้ไปแปลเลยไล่ทีละอันเลยนะฮะทุกเมนูครบแล้วนะตามสไตล์การรีวิวฉบับเบื้องต้นของเรานะก็ทุลักทุเลนิดนึงเพราะว่ามันผมแคสสดด้วย1 2ก็คือดาวน์โหลดนานเสียโคตรเสียลมเลยนะโคตรเสียลมเลยจริงๆนะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะก็ผมนายช็อตตี้บูโจว่านะฮะก็เกมนี้คือเกม iChu นะครับก็ขอลากันไปก่อนที่คลิปนี้นะฮะส่วนการรีวิวสดต่อจากนี้นะฮะจะเป็นเกมอะไรนะชื่อเกมอะไรนะชูเตอร์อะไรสักอย่างนึงที่เป็นสาวๆนะฮะที่ผมบอกว่าจะรีวิวนะครับสดๆก็จะรีวิวต่อจากคลิปนี้เลยนะฮะเอาล่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมไปกดไลค์ Facebook Fanpage No Name Gaming TV ให้ด้วยครับก็จะเป็นที่แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันจะได้รู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรใหม่ๆที่นั่นเป็นที่แรกจะรู้ก่อนชาวบ้านนะครับเอาล่ะก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรละนะก็ขอลากันไปก่อนนะฮะกับเกมนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อเวลามาถึงนะฮะขอให้โชคดีครับบ๊ายบายครับ